วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมตัวเต็งชิงตำแหน่งประธานรัฐสภามีอยู่2คนของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้นั่นก็คือสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ซึ่งมีบรรดาส.ส.ในภาคอีสานสนับสนุนและอเนกอภิวัฒน์วิเรชัยซึ่งมีคนเสื้อแดงเป็นผู้สนับสนุนทั้ง2คนทางนี้สถานะเคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนทั้งคู่เนื้อหาน้ำหนักความสามารถก็ดูจะใกล้เคียงกันแต่ก่อนหน้านี้ชื่อของสมศักดิ์นั้นค่อนข้างจะเต็งหามเพราะมีข่าวว่ายิ่งลักษณ์ให้การสนับสนุนแต่คนเสื้อแดงก็ยังเคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนจนทำให้ชื่อของอภิวัฒน์ขึ้นสัมภาษณ์จะหล่นหายไปแล้วโดดเด่นขึ้นใหม่ครั้งแต่ท้ายสุดก็ต้องรอว่าทักษิณจะตัดสินใจเลือกใครได้น้ำหนักอยู่ที่ฝั่งสสหรือได้น้ำหนักอยู่ที่ฝั่งเสื้อแดงอยู่ที่ทักษิณชินวัตรนะครับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงาน